กลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะเราเตรียมคำถามเอาไว้ถามผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะพี่ตั้มเรียกว่าเจาะลึกเอาให้หายเอาให้เคลียร์เลยเกี่ยวกับเรื่องโรคตาแดงนะคะตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันทนาสกุลแรมรุ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะหมอสวัสดีครับผมตาแดงนี่มันเป็นเงินเยอะบางทีเดินมาตาแดงตอนเช้าก็ไม่รู้ละว่าเป็นอะไรนอนน้อยหรือเปล่าแต่รู้ว่าเป็นเยอะทำไมมันคือมดรู้สึกมันติดต่อง่ายอ่ะคุณหมอเช่นเราไปโรงเรียนอย่างเงี้ยคนนี้เป็นครับเอาละอีกคนนึงเป็นอีกคนนึงเป็นแล้วก็กลายเป็นแบบเป็นโรคที่น่ารังเกียจบางคนต้องหนีกันไปเลยทำไมมันติดต่อง่ายขนาดนั้นคะถ้าเป็นตาแดงที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะที่เขาระบาดกันเนี่ยก็จะติดต่อกันง่ายเพราะว่าลักษณะของเชื้อเขาถ้าใครสัมผัสแล้วเผลอขยี้ตาก็จะติดกัน 100% ทุกคนนะคะต้องสัมผัสก่อนนะใช่ค่ะเพราะมันมีความเชื่อบางความเชื่อบอกว่าห้ามมองตาคือถ้ามองตามองยังไงเชื้อมันไม่กระโดดค่ะแต่ว่าถ้ามือเราไปสัมผัสกับมือคนที่เปื้อนน้ำตานะคะน้ำตาเขาเป็นพาหะนำโรคหรือเราไปสัมผัสกับข้าวของที่คนตาแดงเขาสัมผัสมาแล้วเราเผลอขยี้ตาก็จะติดกันอย่างนั้นนะคะมันเลยง่ายไงเพราะมันติดกันง่ายเคยได้ยินอย่างนี้คุณหมอถ้าเกิดเห็นเนี่ยเป็นตาแดงข้างซ้ายข้างขวาต้องเป็นตามาแน่ๆสำหรับคนนั้นเนี่ยจำเป็นไหมครับไม่จำเป็น 100% แต่ว่าเป็นอย่างนั้นซะเสมอเพราะว่าน้ำตาเราจากซ้ายไหลมาขวาก็ห่างกันแค่ 2-3 นิ้วครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำตาเข้ามาหรือมือเราเช็ดตาสักนิดเดียวก็ไปแล้วก็คือติดกันแต่ไม่ใช่ว่าโอเคมันเป็นปุ๊บมันต้องตามามันอาจจะเกิดการติดจากความใกล้ชิดกับเชื้อโรคนั่นเองแล้วมีความเชื่ออย่างนี้พี่ตั้มเห็นเพื่อนตาแดงเดินมาให้แลบลิ้นใส่เคยได้ยินปะเดี๋ยวก่อนแล้วเป็นยังไงแล้วก็เป็นต่อกันอ่ะคือไม่ได้บอกว่าแลบลิ้นใส่แล้วจะหายใช่ไหมในความเชื่ออ๋อแลบลิ้นใส่จะเป็นเมื่อกี้แอบได้ยินคุณหมอพูดประโยคว่าโรคตาแดงเกิดจากเชื้อไวรัสใช่ค่ะเป็นมีสาเหตุเดียวใช่ไหมคะคุณหมอหรือว่ามีสาเหตุอื่นได้อีกตาแดงที่ติดต่อกันในหน้าฝนหรือเวลาน้ำท่วมหรือที่ว่าติดต่อง่ายมากเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของตาแดงที่เกิดจากเชื้อไวรัสครับไวรัสเนี่ยสมมุติมันมีหลายพันซึ่งส่วนมากมันจะทำให้เกิดตาแดงแต่ความรุนแรงของตาแดงในแต่ละเชื้อจะไม่เหมือนกันบางรายเอ๊ะทำไมเป็นตาแดง 3-4 วันหายนะคะแต่การติดต่อได้เสมอบางรายเป็นตาแดงแล้วรุนแรงมากจนลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็มีเป็นเหมือนเป็นหนองออกมานิดหน่อยที่แบบว่าลืมตาแล้วจะมีขี้ตาแบบเป็นสีเขียวๆเหลืองๆเต็มเลยอ่ะถ้าขี้ตาสีเขียวเหลืองเนี่ยมันแปลว่ามีเชื้อแบคทีเรียเข้าแทรกในตาแดงจากเชื้อไวรัสจะมีแต่น้ำตาล้วนๆนะคะตายแล้วที่ฉันโดนโจมตีแต่ในบางรายเนี่ยเขาอักเสบมากจนเป็นแผ่นหนองเคลือบที่เปลือกตาด้านในค่ะแผ่นหนองเลยเหรอครับเป็นแผ่นจนในการรักษาต้องเคลียร์ออกเพราะฉะนั้นเช่นบางรายทำไมฉันเป็นตาแดงอาทิตย์หนึ่งแล้วหนักขึ้นเรื่อยๆหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเชื้อบางชนิดนะคะเช่นเชื้อที่ชื่อ EKC ที่ระบาดง่ายๆเนี่ย 80% สัปดาห์ที่2ของโรคมันจะเข้าตาดำค่ะทำให้ตามัวลงด้วยนะคะครับนะคะบางรายในเด็กเนี่ยตาแดงที่เกิดจากเชื้อไวรัสเนี่ยแต่มันหลายสายพันธุ์นะคะจะทำให้มีไข้เจ็บคอนะคะแล้วตามด้วยตาแดงนะคะชอบเป็นในเด็กก็มีสายพันธุ์นึงมันมีเยอะกับชนิดของเชื้อมีหลายสายพันธุ์และเผ่าพันธุ์มากโอ้ทำไมมันเยอะแยะคุณหมอพอโรคตาแดงมันเป็นโรคแบบคือมดฟังแล้วมันดูไม่ใช่เรื่องใหญ่มากแต่มันเป็นง่ายๆมากเลยทำไมอะคะภูมิคุ้มกันของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ต่อสู้กับเชื้อโรคตาแดงอ่อนแอกับโรคนี้หรือเปล่าคือมันเป็นเชื้อไวรัสนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนหวัดเนี่ยค่ะเราไม่สามารถสร้างภูมิต้านทานได้แล้วเนื่องจากมันติดต่อกันเชื้อนี้จะมีอยู่ในอากาศทั่วไปนะคะมีทุกคนทุกแห่งแต่เมื่อไหร่สถานการณ์มันเหมาะสมเช่นอากาศเย็นอากาศเย็นลงอุณหภูมิตาลดลงเชื้อก็จะฟักตัวได้ง่ายขึ้นหรือมีน้ำท่วมนะคะน้ำก็จะเป็นตัวแหล่งที่ทำให้เชื้อมันฟักตัวง่ายถ้าปริมาณเชื้อถึงระดับหนึ่งปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอากาศคือเขาชอบน้ำใช่ไหมเชื้อพวกนี้ชอบอากาศที่เย็นนิดหน่อยตั้งใจจะเรียนถามคุณหมอพอดีว่าเอ๊ะทำไมโรคนี้จะได้ยินบ่อยๆตอนหน้าฝนก็แปลว่าโอเคตอนช่วงนั้นเนี่ยอากาศชื้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมาะสมการกระจายเชื้อก็เลยเยอะขึ้นใช่ค่ะแถมถ้าน้ำท่วมยิ่งแล้วใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่ค่ะโอ้โหสนุกสนานครับผมจำได้บ่อยๆพี่ตั้มว่าถ้าเกิดสมัยตอนเด็กเนี่ยตอนที่มดเคยเป็นตาแดงเนี่ยคือตอนเด็กพอเป็นปั๊บครูสั่งหยุดเรียนเลยดีใจมากตอนนั้นอ่ะ
พอโตมาแล้วทำไมไม่เคยเป็นสักทีเลยตาแดงจะได้หยุดงานไม่เห็นเคยเป็นอีกเลยไม่เห็นมีใครสั่งให้หยุดงานเลยนะทำไมอะทำไมในเด็กเป็นง่ายกว่าแล้วมันมีการติดต่อได้ง่ายกว่าหรอคะในเด็กนี่เนื่องจากว่าเด็กเขาเล่นกันคลุกคลีค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่แพร่เชื้อจะสูงมากนะคะก็จะติดกันทั้งห้องเลยค่ะนักเรียนเป็นคนหนึ่งก็จะติดกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นโรคนี้เนี่ยก็สมควรเก็บเนื้อเก็บตัวเหมือนเดิมเลยเนาะคือต้องหยุดค่ะประมาณ7วันเป็นอย่างน้อยนะคะเพื่อให้ระยะที่แพร่เชื้อคือระยะที่น้ำตาเยอะๆให้มันแห้งซะก่อนแล้วจึงจะไปโรงเรียนไปทำงานนะคะทีนี้ในผู้ใหญ่เนี่ยก็ติดต่อง่ายค่ะยกเว้นว่าถ้าเราเป็นคนที่รักษาความสะอาดเราล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆนะคะก่อนที่จะจับต้องหน้าหรือตาเราก็จะไม่เป็นเพราะเชื้อนี้ตายง่ายด้วยน้ำสบู่อ๋อเหรอสบู่ธรรมดาล้างมือใช่ค่ะเพียงแค่ล้างมือฟอกสบู่ก็พอค่ะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นหมออาจจะตรวจคนไข้ตาแดงวันละ50คนนะคะแต่ว่าไม่เคยเป็นเพราะบุคลากรทุกคนจะต้องล้างมือฟอกสบู่ก่อนสัมผัสคนไข้แต่ละรายและสัมผัสตัวเองเออน่าคิดนะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตรวจคนตาแดงเยอะมากแต่ทำไมคุณหมอไม่เป็นสักทีกับเราความสะอาดกับเรานิดเดียวเองให้เราหยุดเรียนทำไมอย่างนี้เนาะเป็นอย่างนั้นครับผมบางคนครับคุณหมอครับเขาเป็นแบบอิสุกอิสัยครับแล้วต้องตามมาด้วยตาแดงมันเป็นแพทเทิร์นหรือว่ามันเป็นเชื้อโรคตัวเดียวกันหรือเปล่าครับมันเชื้อโรคคนละตัวแต่มันคือไวรัสเหมือนกันเพราะไวรัสส่วนมากเนี่ยมักจะมีตาแดงอักเสบร่วมด้วยได้ความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับเชื้อค่ะคุณหมอคะระยะของโรคตาแดงมันจะเริ่มต้นเป็นยังไงและเป็นจนถึงเมื่อไหร่คือมันจะแดงมาหรือมีขี้ตาหรือมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอสมมุติถ้าเรารับเชื้อเนี่ยขึ้นกับชนิดของเชื้อนะคะบางคนเมื่อวานเจอคนตาแดงวันนี้ติดแล้วนะคะเร็วมากหรือบางคนไม่เห็นเจอใครเลยเขาระยะฟักตัวอาจจะ 2-3 วันหรืออาจจะเป็น2สัปดาห์ก็ได้นะคะหลังจากนั้นพอเริ่มมีอาการปุ๊บจะมีอาการในน้ำตาไหลเยอะตาเริ่มเคืองเหมือนมีทรายอยู่ในตาคนไข้บางคนนึกว่ามีฝุ่นเข้านะคะแต่คือการติดเชื้อน้ำตาระยะต้นจะมีแต่น้ำตาน้ำใสนะคะไหลระคายเคืองซึ่งถ้าเราสามารถดูแลตัวเองนะคะเฟสนี้ของโรคก็จะค่อยๆลดลงภายใน 1-2 สัปดาห์ก็จะหายเองได้นะคะคือเป็นโรคที่ติดต่อง่ายแต่ว่าหายเองได้นะคะเพียงแต่ว่าช่วงที่เราเป็นนี่เราอย่าแพร่เชื้อให้คนอื่นนะคะเรามองเห็นบางทีมันแดงคือตาแดงเนี่ยคือมันตรงตาขาวมันแดงอ่ะใช่บางคนมันแดงทั้งตาบางคนมันไล่จากหัวตาคือมันมีบอกไหมคะว่าถ้าเกิดขั้นพีคเนี่ยคือมันแดงทั้งตาแล้วอย่างเงี้ยคุณหมอส่วนมากคือเขาจะแดงหมดนะคะยกเว้นตาดำนะคะเพราะตาดำเราคนละส่วนกันครับบางคนแดงจนเหมือนกับหมดที่หมดเคยเป็นเป็นตาแบบกับพิษไม่ได้แล้วมันเจ็บใช่ค่ะขึ้นอยู่กับเชื้อที่รับว่าเป็นเชื้อชนิดไหนทำให้เกิดโรครุนแรงแค่ไหนวิธีการรักษาล่ะคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีคำว่าดูแลตัวเองดีเนี่ยคือเราไม่ต้องไม่รับเชื้อและไม่แพร่เชื้อถ้าเป็นแล้วก็คือแพร่เชื้อนะคะทีนี้เป็นโรครุนแรงแค่ไหนก็อยู่ที่เรารับเชื้ออะไรไปนะคะแล้วก็การดูแลรักษาจริงๆเนี่ยสมมุติมาหาแพทย์เนี่ยยาที่ฆ่าเชื้อไวรัสเนี่ยเราไม่มีนะคะแต่เราอาจจะให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกุ้งยิงหรืออะไรเนี่ยค่ะให้ไปถล่มทำให้ขี้ตาจัดเป็นน้ำตากลายเป็นสีเหลืองหรือสีเขียวนะคะแล้วก็รอเวลา ในกรณีที่เกิดโรคที่ตาดำทำให้ตามัวลงก็อาจจะเสริมยาอื่นเข้าเพื่อให้ตาดำหายครับเนี่ยค่ะคือเป็นการรักษาเป็นการรักษาแบบประคับประคองประคับประคองแล้วยังไงโรคเขาจะค่อยๆหายเองครับนะคะแล้วมีข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาไหมครับเขาต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างการปฏิบัติตัวของผู้ที่เป็นแล้วเนี่ยหลักสำคัญคืออย่าแพร่เชื้อให้คนรอบข้างต้องเก็บตัวนิดนึงใช่หนึ่งถ้าเป็นนักเรียนหรือทำงานจะต้องหยุดงานครับนะคะในบ้านเราพยายามไม่แพร่เชื้อโดยการใช้ข้าวของเนี่ยไม่ร่วมกับคนอื่นหมายความว่าผ้าเช็ดหน้าเช็ดตัวนะคะเวลาเราจะซับน้ำตาอาจจะใช้ทิชชู่ซับเสร็จต้องทิ้งขยะคืออย่าใช้ผ้าเช็ดหน้าซับแล้ววางจะเป็นการแพร่เชื้อล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆก่อนที่จะสัมผัสข้าวของอื่นนะคะแล้วสมมติคนในครอบครัวเดียวกันก็ต้องบอกทุกคนว่าให้ล้างมือฟอกสบู่ก่อนจับต้องแถวหน้าเวลานอนก็ควรจะแยกนอนแยกห้องนี้ทันจนกว่าเชื้อจะหมดลงน้ำตาจะหมดนะคะจึงจะใช้ชีวิตประจำวันได้คุณหมอคะพวกน้ำยาล้างตาน้ำยาล่ะที่มดเห็นตามซื้อเองได้ขยา
มันช่วยไหมคะบางคนคือมันจะชอบเขียนข้างๆแล้วแบบพวกตาอักเสบเยื่ออะไรเงี้ยมันใช้ได้ไหมก็เลยไปซื้อมาใส่เองสำหรับโรคตาแดงจริงๆทางการแพทย์เนี่ยเราจะไม่ใช้นะคะเพราะเราถือว่าสมมติคือคงล้างให้เย็นๆนะคะเพราะเช่นถ้าเกิดมีฝุ่นเข้าหรือว่าไปโดนน้ำสกปรกเข้าพริกน้ำส้มเข้าอะไรเงี้ยนะคะเราอาจจะช่วยใช้ล้างตาได้แต่ในกรณีอย่างนั้นเราก็อาจจะใช้น้ำเกลือหรือน้ำก๊อกสะอาดน้ำต้มสุกน้ำขวดที่สะอาดล้างก็เพียงพอแล้วถ้าเทียบกันนะคะทีนี้บางท่านเนี่ยชอบล้างตาเหมือนกับอาบน้ำตาล้างทุกวันไปเรื่อยๆรู้สึกว่าสบายขึ้นแต่ในการนั้นน่ะจะเป็นการที่เราทำให้ตาเรารับสารเคมีที่อยู่ในน้ำยาล้างตาบ่อยๆเราอาจจะมีอาการตาอักเสบเพราะสารเคมีนั้นได้นะคะถ้าใช้ระยะยาวค่ะความรู้เกี่ยวกับโรคตาแดงยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสักครู่เดี๋ยวครับ